เรื่องย่อหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องโรงเรียนตุงนักเลงก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องเมื่อเจอโฆษณาอย่าเพิ่งรีบกดข้ามนะครับดูสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครูเป็นอาชีพที่ห่างปืนถ้ามือขวาครูถือช็อกมือซ้ายถือปืนลูกศิษย์ของครูจะเป็นอะไรโรงเรียนตรงนักเลงนิมิตภูมิถวรเรื่องมิตรภาพยนตร์เสนอโรงเรียนตรงนักเลงหรือชื่อเดิมโรงเรียนนักเลงซึ่งชื่อนี้ไม่ผ่านทางเซ็นเซอร์จึงต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนตรงนักเลงนำแสดงโดยสุชาติพงษ์วิไลวิดาอุมาลินพิญโยพันวิกาญจนาบุญประเสริฐสมจินธรรมทัตวุฒิคงคาเขตกำกับการแสดงและสร้างบทโดยชรินทองสิงห์อำนวยการสร้างโดยปานจิตประสบสุขเป็นภาพยนตร์สี35มม.บันทึกเสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายวันที่8ธันวาคมในปีพ.ศ. 2521สำหรับเรื่องย่อโรงเรียนดงนักเลงเริ่มจากโรงเรียนบ้านตามเดี่ยวเป็นโรงเรียนที่ดีแต่เปลือกนอกตัวอาคารสวยและสวยงามพัฒนาทางด้านวัตถุการสอนหนังสือของครูยังล้าหลังเพราะครูยังขาดความสามัคคีมีการเล่นพรรคเล่นพวกตลอดจนการคอร์รัปชันเอาเงินโรงเรียนมาหมุนครูเถินไพลีแสดงโดยสมจินธรรมทัตซึ่งเป็นครูใหญ่ที่เกรงบารมีของเมียที่นำแสดงโดยพัชนีอุรารักษ์ซึ่งเป็นลูกสาวของกำนันเสือเก่าแสดงโดยถวัลย์คิริวัฒน์บรรดาครูที่โรงเรียนจะต้องประจบเอาใจเมียครูใหญ่และลูกสาวคนเดียวของครูใหญ่เธอชื่อสมทวินแสดงโดยกาญจนาบุญประเสริฐซึ่งมีอาชีพเป็นครูเช่นเดียวกันคุณกล้าพันดีแสดงโดยสุชาติพงษ์วิไลกับครูชลทิพย์แสดงโดยวิยดาอุมาลินที่เป็นครูสำเร็จปริญญาพยายามที่จะสร้างสรรค์ความเจริญในการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคเพราะทางครูใหญ่และกำนันเข้าใจผิดคิดว่าครูจะมาแย่งตำแหน่งครูใหญ่ครูกล้าจึงถูกรังแกด้วยวิธีต่างๆนานาไอ้นี่เป็นมือปืนรับจ้างที่ไร้กาจในการฆ่าคนครั้งสุดท้ายที่สู้คดีแต่ก็หลุดเพราะศาลยกฟ้องไอ้หินรับเงินแล้วก็ไปฆ่าครูกล้าแต่ฆ่าไม่ได้เพราะครูกล้าเคยเป็นครูที่สอนมาตั้งแต่เด็กๆโดยจิตสำนึกของศิษย์แม้จะเป็นคนชั่วแต่ก็ยังเคารพครูและลึกถึงพระคุณของครูไอ้หินจึงกลับมาปกป้องครูจนถูกพวกกำนันลุมฆ่าจนเสียชีวิตหลังจากนั้นครูกล้าก็หมดความอดทนจึงคิดที่จะล้างแค้นแทนลูกศิษย์แต่ก็มีจิตสำนึกของคุณครูครูชลทิพย์และเด็กๆที่เห็นเหตุการณ์ครูเถินและครูว่องแสดงโดยวุฒคงคาเขตสำนึกผิดที่ตั้งตัวเป็นศัตรูมาตลอดแต่มีความละอายใจกับตัวเป็นครูที่ดีและในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันปกป้องครูกล้าวได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านตามเดี่ยวในที่สุดนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องโรงเรียนในดงนักเลงที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อเดิมคือโรงเรียนนักเลงแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเซ็นเซอร์ได้จึงจะใช้ชื่อโรงเรียนดงนักเลงกำกับการแสดงและสร้างบทโดยชรินทร์ทองสิงห์อำนวยการสร้างโดยปานจิตประสบสุขที่นำแสดงโดยสุชาติพงษ์วิไลวิดาอุมาลินพิญโยปานนุ้ยกาญจนาบุญประเสริฐสมจินธรรมทัตวุฒิคงคาเขตเป็นภาพยนตร์สี35มม.บันทึกเสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่8ธันวาคมในปีพ.ศ. 2521ครูเป็นอาชีพที่สอนให้คนเป็นคนดีอาชีพครูห่างจากปืนมากนัก
ถ้าครูมีมือขวาถือช็อคมือซ้ายถือปืนลูกศิษย์ของครูไม่กลายเป็นโจรเป็นโรงเรียนนักเลงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วหรือก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นที่ตามมาให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ